โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนก่อนเลยนะครับผมแหมเมื่อกี้นี้ตะลือรักเกี่ยวข้าวตะเด็ดตะได้อะออกมาด้วยกันแท้ๆแต่เขาโบกให้เกี่ยวนะครับดูเลยครับเดี๋ยวถึงทุ่งแล้วเย็นแล้วด้วยไง 4-5 โมงแล้วครับเนี่ยฮะนาอยู่ฝั่งหลังบ้านนี้ไปครับจะถึงแล้วโอเคครับโอเคครับถึงนาเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหก็ขอ49ข้าวไม่ค่อยงวยครับต้นแน่นแต่ไม่ค่อยงวยได้ไปอุ้มนึงแล้วแล้วก็นี้อีกโผล่เดี๋ยวก็ได้ตกไร่ละเกียนแหละมั้งเนี่ยฮะไม่ค่อยงวยบอกไม่รู้เป็นไรแล้วลวงมันดำด้วยครับเนี่ยแต่ต้นนี่นัมเบอร์วันเลยอ่ะไม่รู้น้ำหนักจะดีหรือเปล่ารัดเกี่ยวได้อ่ะโอ้โหขาขวาก็ไม่เกี่ยวแหมหนีกลับบ้านเฉยเลยอ่ะหนูดำหน้าไปแท้ๆแหมตามหลังกันแหนะเขาโบกให้เกี่ยวเลยเป็นไงลูกี้ออกมูนิดเดียวโอ้ยอยู่เป็นอุ้มไม่ได้แล้วเลยยังได้อีกหลายที่รีบเยอะไม่หนักเลยฮะเกี่ยวด้วยติดเกี่ยวแต่ก็ต้องเอาครับเนี่ยไอ้ที่เกี่ยวก็เกี่ยวมันข้าวมันออกไม่สะดวกครับแล้วเนี่ยกำไม่แน่นเลยเนี่ยกรอบแกบไม่หนักน้ำหนักไม่ดีอุ้มหนึ่งอ่ะอย่างสมมุติข้าวทั่วไปใช่ไหมตีไปเลยข้าวแบบนี้แต่อย่างรถพี่จีนะจุก4เกียร์นะเกือบ4เกียร์นะอย่างลากบรรทุกข้าวตะเด็ดไปอ่ะเดี๋ยวคอยดู2โผล่จะได้3เกียร์80หรือเปล่าไม่ได้อ่ะผมกะว่าไม่น่าจะเกิน3เกียร์30 40อ่ะเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวดูว่าอัดไปเลยนะครับเพราะข้าวน้ำหนักไม่ดีได้อุ้มแต่ไม่มีน้ำหนักกำไม่ได้ครับครับเรียบร้อยดูเนี่ยเต็มๆอย่างเงี้ยปกติถ้าอย่างงี้นะมันต้องได้3เกียร์50ขึ้นแต่ไม่ได้หรอกครับน้ำหนักไม่ถึงน้ำหนักไม่ดีเอาฝนลงเม็ดครับมิมับนี่ๆดูเนี่ยหลายๆนี่เลยไปลูกพี่อย่าไปสุดเนี่ยครับมาดูข้างบนแล้วแหมไม่งวยเลยครับไม่รู้เป็นอะไร49นะครับนาแปลงนี้6ไร่นะฮะไอไหลอะดูไหลดีอยู่หรอกแต่แหมว่ากำไม่ได้นะครับทำหนักไม่ได้เบาวู้เลยแน่นตบเลยครับ
จริงครับไหลอะไหลดีนะแต่น้ำหนักไม่แจ๋วอะฝนตกไปแล้วเปียกแล้วครับถนนเปียกแล้วครับนี่ครับแฉะหมดแล้วครับเกี่ยวไม่ได้แล้วฮะเลิกเถอะนะลือหักออกเถอะเกือกขนาดนี้พอคุณหักออกแล้วครับไม่เสร็จนะครับผมเรียบร้อยพวกนี้จะขอสับให้ลืมเข้ามาอากาศเปิดเอาจากก่อนเหลือได้อุ้มเนี่ยเนี่ยเท่าดวงทั้งหมดนี่ก็เป็นมันปริมาณมันเหมือนเป็นเกียร์แหละแต่มันน้ำหนักไม่ถึงครับน่าจะประมาณ80ต้นโคตรแน่นต้นอย่างดีอ่ะแต่เป็น41นะนะเด็กบ้านกันไหลกระจายอ่ะเป็นตอนปลายมือเหรอเขาขี่ยาเสร็จปุ๊บมันต้องขึ้นมาดูแล้วตะโลดเกี่ยวมาอะไรไหมเขียวนะเขียวเฮ้ยเชื่อผมว่าเนี่ยหอมมาดิไม่เขียวเรียบร้อยเฉยนะไม่เขียวครับมันมาทีแล้วนะสามเราอีกแล้วมา3รอบแล้วเนี่ยฝนน่ะต้องปลาขาที่เป็นใจเจอมาโอ้ดูแล้วนานนานนานมากลมมันเย็นมึงทำไมไม่นั่งครับเพราะลมมันเย็นเนี่ยใส่ใส่รถตะย้อยไปขายก่อนใช่ป่ะเอาใช่เหรอป่าย้อยเฮ้ยพ่อพี่บอสตะย้อยเอาข้าวไปขายหน่อยดิเนี่ยมีสัก80ได้น่ะโอ้โหนู่นเลยคอนสวรรค์มีเหล้ามาเหรอเหล้ามีมาจะเสร็จไม่เสร็จเปียกหน่อยเดียวน่ะจะแล้วอยู่ละดูพระอาทิตย์เลยแม่สวยเลยล่ะจ่อเมฆมาได้อ่ะเอาสิเอาเอาแดดออกแล้วเจาะเมฆได้เหรอเจาะเมฆออกมาได้ความร้อนนะไอละลายตกกี่หลบแล้วเนี่ยหรือหลายหลบเนี่ยเนาะมาดูเน่เน่ของแท้แน่นอนล้มต่อหน้าเจ้าของเนี่ยนี่ดูเน่เยอะมันเยอะไอ้ขายด้วยน้ำฮะเออน้ำขังนาตรงนี้ไถทำเลือกได้โอ้โหพี่จีได้ลงข้าวยังเพื่อนเนี่ยน่าจะลงแล้วไหนไหนนู่นนู่นนู่นเอ้าเอ้าเอามือแย่ตูดเลยไปชี้อ่ะเร็วๆเกงก็ขาดยังไม่มีตังค์จะซื้อเลยเนี่ยนี่แดดออกก็ดิแดดออกทางนู้นกินน้ำโดนแจมด้วยเริ่มแจมๆเดี๋ยวเกี่ยวได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลุงกินน้ำหมดเดี๋ยวข้าวพี่เด็กก็แห้งแล้วเกี่ยวต่อจัดไป
อ๋อฝนตกแล้วกระแดดออกอ๋อนี่มาทางนี้แล้วนี่เห็นแล้วเนี่ยโอ้นี่แล้วไล่กลับไปเลยเฉแบะมาถึงนี่แล้วดูสิเนี่ยขาดแล้วโทรหารถลาวเมื่อกี้บอกรถตักยังดันน้ำทิ้งอยู่เลยดูแล้วอ่ะนี่หกโมงเย็นแล้วนะเนี่ยดูน้ำทิ้งตรงนั้นไปสิก่อนมันไม่หายขาดเม็ดเนี่ยนี่เจมบอลหมาพิศักดีไม่ดียังหมายังมาดูตะเด็กเกี่ยวข้าวไปหนาวเข้าบ้านเลยยังไงล่ะครับนี่มีสายลุงด้วยนะครับผมเอารถเทข้าวโอ้รถผมเอี่ยมไปแล้วรอสายเดี๋ยวรอเทข้าวเทได้ยังไม่รู สั้นหน่อยนะเดี๋ยวว่ากันเด้อเดี๋ยวไหวเดี๋ยวป่วย